สดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกม Slide in the Wood นั่นเองซึ่งเจ้าสไลเดอร์อันนี้เนี่ยเคยอยู่ในเมืองหลวงมาก่อนแต่ว่ามีอุบัติเหตุครั้งใหญ่ที่ทำให้เด็กคนนึงพลัดตกลงมาจากสไลเดอร์อันนี้และพวกนั้นก็กลัวว่าจะมีดวงวิญญาณสิงสถิตอยู่เลยเอามันมาตั้งไว้กลางป่าฉันก็เลยคิดว่าจะมาลองของดูสักหน่อยว่าสไลเดอร์นั้นเนี่ยมีดวงวิญญาณอยู่จริงหรือเปล่ารูปร่างมันก็ยังดูใหม่อยู่แฮะทั้งที่ตั้งมาในป่าตั้งนานแล้วด้วยนะเอ๊ะแอบไปดูด้านหน้าหน่อยดีกว่ายูฮูยูฮูมีเด็กอยู่ในนี้ไหมนะเฮ้ยเราสามารถลอดช่องเข้าไปได้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะพอเรามองเข้าไปด้านในนะคะเหมือนกับว่าสไลเดอร์นี้เนี่ยมันลึกเข้าไปแบบเป็นกิโลเลยอะขอลองขึ้นไปดูด้านบนหน่อยแล้วกันไหนๆตอนนี้ก็เช้าอยู่ถ้าผีออกมาตอนนี้แล้วก็คงเป็นผีที่เฮี้ยนน่าดูเลยนะเนี่ยในเมืองก็มีอะไรแปลกๆเยอะแยะมากมายเลยแฮะบางก็ว่าบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนใครกำลังเล่นสไลเดอร์อยู่อย่างนั้นเอานะทุกคนพร้อมนะ1 2 3วิฮีเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้มันยังสว่างอยู่เลยนี่นะทำไมอยู่ดีๆท้องฟ้ามันดูมืดมนแล้วมีหมอกจัดแบบนี้ล่ะเฮ้ยตายแล้วนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยหรือว่าฉันจะหลุดเข้าไปในโพรงสไลเดอร์นั้นจนกลายเป็นฉันหลุดโลกไปอีกโลกหนึ่งหรือเปล่าฮัลโหลมีใครอยู่ไม่ต้องทำเสียงเอ็กโคให้กับตัวเองน่าสงสารจริงๆก็เหมือนว่าไม่มีอะไรผิดปกติแฮะหรือว่าคำสาปของสไลเดอร์นี้จะมีจริงฉันเคยดูคลิปของช่องพี่แป้งนะเขาว่ากันว่ามีสไลเดอร์ที่กินคนด้วยล่ะเอ้ยเสียงอะไรน่ะโหมีของแบบนี้อยู่ข้างหลังฉันตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยว้าคงไม่ใช่สไลเดอร์อันนี้ใช่ไหมโอ้ยนี่ข้างในมันดูมืดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยลองลื่นอีกสักรอบนึงคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งวิฮีเฮ้ยโอ้ my god ยิ่งเราลื่นเข้ามาในช่องสไลเดอร์เสียงอะไรอ่ะเข้ามาอีกครั้งนะเสียงมันออกมาจากโพรงสไลเดอร์ตรงนั้นแถมตอนนี้ก็มืดมากอีกด้วยอยู่ดีๆก็มีใครก็ไม่รู้แอบวางไฟฉายไว้ตรงนี้โอ้ยขอบคุณพระเจ้าไม่งั้นเนี่ยฉันกลับบ้านไม่ได้แน่พอมีไฟฉายแล้วก็รู้สึกว่าด้านนอกมันดูเหมือนกับป่าช้าเลยแฮะและไอ้ตุ่มที่อยู่ตรงข้างล่างนี้มันเคยมีมาก่อนหรือเปล่าทำไมก้อนดินมันถึงผุดออกมาคล้ายๆกับหลุมศพเลยฮัลโหลเข้าไปด้านในก็คงไม่เห็นอะไรลองดูจากด้านบนดีกว่าอาจจะมีใครบางคนทำอะไรแปลกๆก็ได้เอ๊ะอันนี้มันอะไรอ่ะอ๋อพุ่มไม้เหลี่ยมเชียวคุณพ่อแม่ครับใครก็ได้ช่วยทีฉันติดอยู่ในนี้กับสไลเดอร์ประหลาดนั่นเหมือนกับว่าเป็นหนังสือพิมพ์แฮะในข่าวได้เขียนถึงโศกอนาฏกรรมในสมอลทาวน์ในเมืองนี้มีคดีคนหายตั้งมากมายที่ยังไม่ได้แก้ไขแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามรายงานได้บอกไว้ว่ามีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ยังหายสาบสูญอยู่นักสืบที่กำลังทำคดีนี้ให้ความเห็นว่าเหมือนกับว่าพวกเขาหายไปในอากาศเลยไม่มีวี่แววของพวกเขาเลยด้วยซ้ำและเขายังบอกอีกนะว่าถ้าใครพบเจอข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียหายหรือว่าคนที่หายตัวไปโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีเอ๊ะพระเจ้าช่วยมีเลือดอยู่ตรงสไลเดอร์เกิดอะไรขึ้นอ่ะวิญญาณของเด็กเหรอช่วยหนูด้วยหนูแค่มาเล่นสไลเดอร์เท่านั้นทำไมต้องผลักหนูตกลงไปข้างล่างด้วยเดี๋ยวก่อนนั่นมันอะไรกันอ่ะโอ้โหมาเป็นผ้าห่อศพแล้วมือใครมันไม่ปกติ
ฉันไม่คิดเลยว่าจะมีมือประหลาดๆคล้ายๆกับมือปีศาจผุดออกมาจากไอ้สไลเดอร์นี้เราต้องไปดูกันว่าด้านใดเนี้ยมันมีตัวอะไรกันอยู่แน่ไปเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันลื่นปลื้นผิดปกติรู้สึกว่าทางนี้มันยาวออกไปเรื่อยๆดูเหมือนจะไม่มีทางออกยังไงก็ไม่รู้ไอ้เอ๊ะโอ้โหเมื่อกี้หลุดออกมาจากสไลเดอร์ดูเหมือนว่าจะเป็นทางท่อแปลกๆค่ะเราต้องค่อยๆเดินเข้าไป ท่อนี้มันดูแปลกๆแฮะคดเคี้ยวไปเรื่อยๆมีกลิ่นอับแล้วก็กลิ่นของคาวเลือดด้วยไม่แน่นะว่านี่อาจจะเป็นอุโมงค์หลบภัยหรือว่าอุโมงค์สำหรับการฆาตกรรมหมกศพอะไรสักอย่างแน่ๆเลยอ่ะยิ่งเดินไปก็ยิ่งช้าแล้วเมื่อไหร่จะถึงทางออกฮึบฮึบเอ้ค่อยๆกระดึ๊บไปแล้วกันอึดเอ้ยเฮ้ยๆมีเสียงใครเหมือนกำลังตามมาไม่รู้ละไอ้ไปแล้วรีบปีนขึ้นไปแล้วหวังว่าข้างหน้าจะมีทางสว่างอยู่น่าจะเดินมาเป็นร้อยๆกิโลแล้วนะเนี่ยผ่านออกไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าได้ตอนนี้ฉันมาเจอกับที่แห่งหนึ่งซึ่งมันดูแปลกจากบ้านของเรามากๆแล้วก็ไม่เหมือนป่าโดยสักนิดรอบๆดูเหมือนว่าจะเป็นโซ่ตรวนอะไรบางอย่างที่ถูกกักขังไว้ส่วนฝั่งนี้ท่อที่เราออกมาเป็นท่อระบายน้ำแบบโบราณซึ่งฉันคิดว่าน่าจะอยู่ในยุคสมัยของอียิปต์แน่ๆเลยมีทางบันไดแปลกๆด้วยแฮะลองขึ้นไปถามคนข้างบนดูดีกว่าเผื่อว่าเราอาจจะอยู่ในสมัยแบบคนป่าอุกะอุกะสวัสดีครับฮัลโหลโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ใช่วิญญาณหนอนชิเมจอไดแน่มันคือศพของผู้หญิงคนนั้นโอ้ยมาโดยไม่ให้ส่งให้เสียงเราเดินขึ้นมาถึงชั้นบนสุดแล้วค่ะแท่นนี้เป็นเหมือนแท่นพิธีการบูชายัญเจ้าศพมันหล่นลงไปได้ยังไงถ้าไม่มีคนผลักอ่ะหรือว่าพวกแกซ่อนอยู่ที่ไหนพวกแกกินคนเหรอนี่มันลัทธิประหลาดแน่ๆโอ้ยโอ้ยเข้ามาสิฉันมีบางอย่างจะให้แกดูอะไรอะมีเสียงใครชักชวนเราจากในนี้และด้านหน้าโอ้โหมีโซ่ตรวนกับเนื้อชิ้นใหญ่ดูเหมือนว่ามันจะมีชีวิตไม่อย่าเราพวกเราเลยนะรีบปล่อยพวกเราไปด้วยเถอะเสียงมันมาจากในหลุมนี้แฮะมองลึกเข้าไปมองไม่เห็นอะไรเลยอะเหมือนกับเขาพยายามเลี้ยงตัวอะไรบางอย่างเอาล่ะทำการรีมูฟโซ่โอ้โหก้อนนี้แปลว่าน่าจะเป็นก้อนหัวใจปลาวาฬแน่เลยค่ะทุกคนมันใหญ่มากปลดโซ่ตรวนแกต้องการให้ฉันแค่ปลดโซ่นี้เท่านั้นใช่ไหมแกต้องการแค่กินอาหารเท่านั้นฉันเข้าใจแล้วฉันขอแค่เพียงว่าถ้าฉันทำตามคำขอของนายช่วยปล่อยฉันออกไปจากที่นี่ด้วยเถิดเรียบร้อยแล้วมันหลวนมากแล้วไงต่อฉันจะทำได้ยังไงโอ้ฝั่งไหนมีสลักอยู่แค่เราหมุนตรงนี้เท่านั้นฟีดเต็มนี่นะอึ๊บกินให้อร่อยนะลงไปลึกมากโอเคเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยว่าแต่ตัวอะไรที่มันอยู่ข้างล่างนั้นล่ะมีใครอยากรู้บ้างอุ้ยอุ้ยเฮ้ยประตูถูกเปิดออกโอเคมีเสียงกรี๊ดมาจากในนี้มีใครอยู่บ้างวายตัวอะไรอ่ะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยสวยแล้วมันแงนหน้ามองเราด้วยขอบใจมากนะสำหรับอาหารดูเหมือนว่ามันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เลยแล้วถ้าไม่อร่อยแล้วแกจะกินอะไรล่ะตอนนี้มันน่าจะเป็นวันเฮ้ยฉันได้ยินเสียงมันเดินเป็นเวลาอันดีที่เราจะสไลด์ลงไปเร็วเฮ้ยมันตามมาช่วยด้วย
ช่วยด้วยไอ้เร็วๆๆเร็วกว่านี้ไอ้มันมาแล้วมันมาแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเราใกล้จะออกจากปล่องนี้ได้แล้วแล้วเราก็ผ่านท่อที่ยาวที่สุดของสไลเดอร์มาซึ่งฉันดูเหมือนว่าไม่ได้ยินเสียงคลานตามมาอีกเอ๊ะ What เดี๋ยวก่อนนะทำไมมันถึงลงมาตรงเนี้ยท่อสีแดงนี้จะใช่ท่อสไลเดอร์ที่จะไปที่ป่าช้าที่เรากลับมาได้หรือเปล่าขอให้ใช่ด้วยเถิดและแล้วเราก็สามารถออกมาจากสไลเดอร์อาถรรพ์นี้จนได้เฮ้หายไปไหนอะสไลเดอร์หายไปแล้วสไลด์ into woods หรือว่าเราต้องย้อนกลับไปทางเดิมไหมวันนี้นั่นเธอเป็นใครนะฉันแค่อยากจะทำความรู้จักกับเธอ มาเป็นเพื่อนด้วยกันไหมไม่ฉันมีเพื่อนเยอะแล้วที่โรงเรียนฉันมีเป็น10คนเลย